็ยังพยายามทำงานเพื่อบ้านเมืองเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาหรือทำเนียบก็ยังสามารถที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองได้นะครับอาจจะโหวตกฎหมายไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะสามารถรณรงค์ในกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอาจจะไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในสภาแต่ก็ยังสามารถที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงถึงสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วมันไม่ถูกที่ไม่ถูกทางและที่สำคัญก็คือยังผู้แทนพี่น้องประชาชนอยู่ตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังต้องการตราบใดที่พี่น้องสื่อมวลชนยังรับฟังไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดในสภาในทางกลับกันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าก็คืออยู่ทั่วประเทศไทยอยู่ทั่วเอเชียอยู่ทั่วโลกแล้วก็จะใช้เวลาที่มีอยู่นี่ในการผมคิดว่าอยากจะอันที่หนึ่งคืออยากที่จะเรียนรู้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่า5ปีที่ผ่านมาโลกก็เปลี่ยนไปเยอะปัญหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าผู้ป่วยติดเตียงปัญหาเกี่ยวกับ PM 2.5 ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะก็อยากจะใช้เวลานี้ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆส.ส.คนรุ่นใหม่ๆนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ๆให้สามารถที่จะทำงานทางการเมืองได้อย่างที่ใจต้องการโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องสถานะทางการเงินหรือว่านามสกุลดีไม่ดีอะไรทั้งหลายต่างๆที่มันเคยเป็นในการเมืองเก่าก็จะพยายามเป็นคนที่สร้างนักการเมืองผ่านคล้ายๆกับอดีตพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระบบการเมืองไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เจอกันที่ราชบุรีครับก็ไม่ได้ไปไหนยังไงครับแค่อย่างที่บอกว่าทำหน้าที่เป็นนักการเมืองไม่ได้แต่เป็นคนทำการเมืองทำพัฒนาบ้านเมืองต่อไปได้ครับ